เกมที่ Amex Stadium นะครับเป็นเกมระหว่าง Manchester United ไปเยือน Brighton and Hove Albion นะครับก่อนหน้านี้ Manchester United นั้นเพิ่งจะชนะมาในเกม FA ครับแต่เกมแรกของฤดูกาลนั้นแพ้ไปเริ่มมานาทีแรกของเกมนะครับอันโตนีได้โอกาสลุ้นก่อนจากจังหวะยิงด้วยซ้ายบอลหลุดนอกกรอบไปขณะที่ฝั่งทีมเจ้าถิ่นมีโอกาสเหมือนกันนะครับจากทางคาอุรุมิโตมะนะครับจังหวะที่ฉกความผิดพลาดจากอารวานวิสากาแต่ตอนยิงเนี่ยยิงไปติดศีรษะของดาวิดเดเกอานะครับนาทีที่13ครับเป็นอีกครั้งของไบรตันแล้วเจ้าเก่าคาอุรุมิโตมะกระชากก่อนจะยิงครับบอลถักเสาออกไปเกมนี้เขามีโอกาสค่อนข้างเยอะนะครับในการกระชากหนีอารอนวาพิซาก้าขณะที่นาทีที่20ครับฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็มีโอกาสเหมือนกันครับอันโตนียิงถักเสาออกไปนาที28ครับอีกหนึ่งโอกาสของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจากมาคัสแรดฟอร์ดแต่ไม่ผ่านมือเจสันสตีลครับเกมนี้เป็นตัวจริงแทนที่ร็อบซันเชสอีกโอกาสหนึ่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครึ่งหลังนาที74ครับเท้าขวาคาเซมิโร่ข้ามขานอีกหนึ่งจังหวะของไบรตันนะครับนอกกรอบเขตโทษแต่งเข้าซ้ายโซลิมาสตัวสำรองยิงแต่บอลถักเสาไปโอกาสมีกันทั้ง2ทีมนะครับแต่ยังคง 0-0 อยู่นาที90ครับอีกหนึ่งครั้งของไบรตันจากนอกกรอบเขตโทษครับลูกยิงเกือบจะเปลี่ยนทางเข้าเหมือนกันครับอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ก่อนที่จังหวะดราม่าของเกมเกิดขึ้นนาที 90+5 ครับจังหวะแฮนด์บอลของลูกชอลแม้ว่าเกมดำเนินต่อมิโตมะยิงและสุดท้ายบอลมาเข้าทางเสาไกลได้โอกาสซ้ำนะครับแต่สว่าก็มีการเช็คภาพย้อนกลับไปจาก VAR แล้วก็ระบุให้ลูกนี้เป็นจุดโทษของไบรตันนะครับคือเกมกำลังจะจบแล้วครับมอยเซสคาเซโดได้โอกาสยิงนะครับแต่จังหวะแรกเนี่ยแขนของลูกชอนั้นผิดธรรมชาติครับทำให้ผู้ตัดสินก็ไม่ลังเลกับการเช็คภาพจาก VAR แล้วก็ชี้ไปที่จุด12หลานะครับแขนเนี่ยของลูกชอยกขึ้นมาเหนือศีรษะชัดเจนครับแล้วก็เป็นจุดโทษย้อนกลับไป4เกมหลังสุดนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นเคยยิงจุดโทษชนะไบรตันช่วงนาทีแบบนี้แหละครับก่อนจะเป็นไบรตันเอาคืนได้สำเร็จจากอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ครับและนี่คือท่าดีใจที่อาจจะไปล้อเลียนทางมาคัสแรดฟอร์ดเล็กน้อยนะครับแรดฟอร์ด1มือแต่แม็กอลิสเตอร์ให้2มือสุดท้ายก็จบที่สกอร์นี้ครับไบรตันเปิดบ้าน Amex ชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไป1ประตูต่อ0นะครับแล้วนี่คือการชนะแมนยู3เกมติดในลีกครับและเป็นการที่พวกเขายังคงมีลุ้นในเส้นทางการไปในพื้นที่ฟุตบอลยุโรปต่อไปนะครับแถมตอนนี้ทางเดซแซบีก็พาทีมชนะอีกหนึ่งครั้งครับเป็นการชนะไปกลับใส่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในปีนี้ด้วยนะครับส่วนลูกชอก็โดนใบเหลืองในก่อนหน้านี้ไปแล้วครับก็ผลการแข่งขันในเกมเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาทำให้ตารางคะแนนอัปเดตเล็กน้อยครับไบรตันแอนด์โฮฟอัลเบียนขึ้นมามี55คะแนนนะครับจาก32เกมซึ่งยังมีเกมตกค้างหลายเกมรออยู่นะครับก็แซงทางท็อตแนมฮอตสเปอร์ไปถ้าจบแบบนี้ไบรตันจะได้ไปยูโรปาลีกนะครับส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับยัง63แต้มเหมือนเดิมยังเหลือเกมตกค้างอีก1นัดนำลิเวอร์พูลอยู่4แต้มนะครับนั่นคือตารางคะแนนของเกมในค่ำคืนที่ผ่านมาครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชม TNN Sport นะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ให้กับทุกคอนเทนต์ออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดและไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอที่น่าสนใจของทุกรายการเลยครับ